แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่การแบ่งปันนะครับมีความคับข้องใจส่วนตัวนิดนึงนะครับจะบอกพี่น้องนิดนึงก่อนเวลาถึงวันพ่อเนี่ยนะฮะในฐานะผมเป็นตัวแทนพ่อในวันนี้นะครับเวลาถึงวันแม่ใช่ไหมฮะเราจะนึกถึงเพลงตลอดเลยใช่ไหมครับพอถึงวันแม่เราจะนึกถึงเพลงอะไรครับค่าน้ำนมใช่ไหมฮะแล้วมีเพลงอะไรพอถึงวันแม่ก็จะมีเพลงอิ่มอุ่นใช่ไหมอุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วพอวันพ่อล่ะทำไมไม่มีเพลงวันพ่อบ้างล่ะใช่ไหมครับวันนี้เลยมีเพลงวันพ่อมาฝากพ่อทุกๆคนนะครับผมเป็นตัวแทนของคุณพ่อนะครับขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเสียงอาจจะขึ้นคีย์ไม่ถึงนะครับพ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพ่อก็ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลพ่อเราช่วยโอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลจะห่างหันเหบ้างไปทำงานนะครับไปทำงานไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนะครับกว่าเล็กจนโตโอ้พ่อถนอมพ่อไม่ผอมแต่ก็ยังรักลูกปักดวงใจนะครับพ่อส่วนใหญ่ก็จะทำงานเครียดนะฮะก็เลยจะตัวท่วมๆนิดนึงนะครับเติบโตโอ้เล็กจนใหญ่นี่แหละหนาอะไรมิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำเงินนะครับควรคิดพินิจให้ดีค่าน้ำเงินพ่อนี้จะมีอะไรเหมาะสมดูเมกเอ็นฟาอเล็กต้าล้วนต้องใช้เงินนะครับเหงื่อทุกหยดผสมทำงานซื้อนมให้ลูกดื่มกินนะครับค่าน้ำเงินควรชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดินส่งเรียนภาคเพียรหมดสิ้นทุกบาทใช้เงินซื้อกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณพ่อเอ๋ยนะครับตบมือให้คุณพ่อทุกๆคนในที่นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อทุกๆคนเนื่องในงานวันพ่อวันนี้นะครับผมแต่พอเขียนเพลงเสร็จมาคิดใคร่ควรคิดไปคิดมาก็จริงๆคุณแม่ก็สำคัญเท่าๆกับคุณพ่อนะครับเพียงค่าน้ำนมก็ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณพ่อเป็นผู้มีบทบาทมากมายในครอบครัวนะครับเป็นพ่อของลูกเป็นผู้นำครอบครัวมีภาษิตไทยบอกว่าขาดพ่อเหมือนทอหักขาดแม่เหมือนแพแตกคุณพ่อต้องเป็นแบบอย่างเป็นจุดสายตาของลูกๆบางทีผมเคยเล่าให้พี่น้องบางคนฟังบอกว่าผมไม่เคยสอนลูกเลยนะแต่ลูกมีความสามารถพิเศษสามารถใช้เท้าเปิดพัดลมได้ทุกตัวในบ้านนะครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะพ่อนั่นแหละใช้เท้าเปิดพัดลมทุกครั้งพ่อก็ลูกก็เรียนแบบเพราะว่าพ่อทำอะไรก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกนะครับโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพ่อเป็นผู้แบกอนาคตของลูกทุกๆของคนทุกๆคนในครอบครัวไว้ในสถานการณ์ยุคโควิดนะครับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครสามารถพยากรณ์วันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าของครอบครัวเราได้ว่าจะเผชิญอะไรแต่พ่อต้องกำแบกภาระเหล่านั้นไว้นะครับพ่อบางคนมีปัญหาที่ทำงานที่ไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครในครอบครัวฟังได้ก็พยายามแก้ปัญหาไปพ่อบางคนต้องแบกปัญหาด้านการเงินเราจะเห็นว่ามีความเครียดความกังวลกระวายมากมายสำหรับพ่อทุกๆคนพ่อหลายๆคนที่ไม่รู้จักยังไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อเขามีความกังวลเขาไม่รู้จะพึ่งใครเขาก็ไปพึ่งเหล้าดื่มเหล้าเพื่อแก้ปัญหาแต่พอตื่นขึ้นมาจากสางเมาปัญหานั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมพ่อบางคนเครียดกังวลกระวายก็เลยหาวิธีผ่อนคลายด้วยการไปเล่นการพนันไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ดีแต่กลับสร้างปัญหามากขึ้นมากขึ้นให้กับครอบครัวจะดีแค่ไหนถ้าเราทุกๆคนโดยเฉพาะคุณพ่อในวันนี้นะครับจะมีผู้ช่วยผู้หนึ่งที่เราสามารถจะฝากภาระหนักเหล่านั้นไว้ได้จะดีแค่ไหนถ้าเราจะสามารถฝากวันพรุ่งนี้ฝากอนาคตไว้กับผู้นั้นได้หัวข้อเทศนาแบ่งปันในวันนี้ผมให้หัวข้อว่าพ่อผู้จัดเตรียมนะครับพ่อผู้จัดเตรียมใครคือพ่อผู้จัดเตรียมและจัดเตรียมอะไรให้กับเราบ้างเราดูในพระคัมภีร์ด้วยกันนะฮะให้เราเปิดพระธรรมปฐมกาลบทที่22นะครับเราอ่านด้วยกัน2ข้อแล้วกันนะครับปฐมกาลบทที่22ข้อ1และข้อ2นะครับมีพระคัมภีร์ขึ้นที่จอนะครับปฐมกาลบทที่22ข้อ1และข้อ2 1 2 3
คืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในเช้าวันนี้เราขอพระพรอันประเสริฐของพระองค์ที่จะตรัสถ้อยคำอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าขนาบตัวทำลายทั้งหลายที่จะฉกฉวยพระวจนะของพระองค์ออกไปแต่ขอพระเจ้าให้พระวจนะทุกถ้อยคำที่พระเจ้าจะตรัสเฉพาะเจาะจงกับแต่ละคนนั้นเกิดผลในจิตใจแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณให้เกิดผลอย่างมากมายผ่านพระวจนะของพระองค์ให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงเกิดผลในการพลิกฟื้นเกิดผลในการรื้อฟื้นหัวใจและจิตวิญญาณอธิษฐานฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใครคือผู้จัดเตรียมใครคือผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือคุณพ่อทุกๆคนได้นะครับพ่อผู้จัดเตรียมประการแรกนะครับประการแรกพ่อผู้ยกโทษและให้อภัยพ่อผู้ยกโทษและให้อภัยเราทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดไม่มีใครสักคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้บอกว่าคำว่า nobody perfect คือไม่มีใครสมบูรณ์เราทุกคนล้วนเคยผิดพลาดมากบ้างน้อยบ้างคุณพ่อทุกคนก็เคยทำอะไรผิดพลาดนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับธรรมชาติมนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติบาปก็คือเรามีเนื้อหนังที่จะพร้อมที่จะทำความบาปต่อการล่อลวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุรายาเสพติดการพนันเรื่องเพศอะไรทั้งหลายนะครับเราทุกคนล้วนเคยผิดพลาดนะครับแต่เรามารู้จักเรื่องนี้ด้วยกันก็คือว่าเรามีธรรมชาติของความบาปอยู่ในชีวิตจากอาดัมและเอวาที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับเด็กเขาบอกว่ามีเด็กเปรียบเหมือนผ้าขาวใช่ไหมครับเด็กที่โตมาเหมือนผ้าขาวแต่จริงๆแล้วก็มีความจริงส่วนหนึ่งก็คือว่าเด็กเป็นผ้าขาวแต่สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมเด็กเหล่านั้นทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีแต่โดยธรรมชาติของเด็กที่เกิดขึ้นมาลูกของมนุษย์แล้วเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้การทำบาปเองใช่ไหมครับบางทีเด็กไม่ต้องสอนเลยนะฮะบางทีเด็กก็แย่งของเล่นกันนะบางทีพอโตขึ้นมาหน่อยโดยไม่ต้องสอนก็โกหกพ่อโกหกแม่เป็นนะครับพอโตขึ้นมาก็โกหกพ่อโกหกแม่หนีเที่ยวนะฮะโดยเป็นธรรมชาติของความบาปของมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเมตตาทรงมีพระเมตตามีวิธีการที่ทำให้มนุษย์ที่ขาดจากความสัมพันธ์จากพระเจ้าให้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างเดิมได้นะครับวิธีการนั้นเป็นวิธีการง่ายๆนะครับก่อนผมจะแบ่งปันต่อเล่าให้ฟังเรื่องนึงก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นแฟนคลับรายการอาจารย์มนูลศักดิ์พบพี่น้องนะครับเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับเกือบทุกๆวันนะฮะมีใครเป็นแฟนคลับฟังบ่อยๆไหมครับไหนเขาดูมือหน่อยนะโอ้ขอบคุณพระเจ้านะฮะได้ประโยชน์และเกิดผลนะครับวันนึงวันนั้นขณะที่ผมกำลังนั่งฟังท่านอาจารย์มนูลศักดิ์แบ่งปันผ่านยูทูบไลฟ์อยู่นะครับก็กำลังนั่งฟังอาจารย์มนุษย์ท่านก็พูดประโยคนั้นพอดีว่าเพียงแต่ท่านเชื่อฟังเพียงแต่ท่านเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าท่านก็จะได้รับความรอดนะฮะจังหวะที่อาจารย์มนุษย์พูดประโยคนี้นะครับลูกชายอายุ10ขวบของผมก็เดินผ่านมาหน้าทีวีพอดีเขาก็หันมาถามง่ายอย่างนั้นเลยเหรอพ่อผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาคิดแบบนั้นนะครับเขาก็บอกง่ายอย่างนั้นเลยพ่อง่ายยังไงลูกก็ที่อาจารย์พูดอ่ะเพียงแต่จะเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าท่านก็จะได้รับความรอดก็ง่ายอย่างนั้นนะลูกทำไมอ่ะลูกลูกคิดว่ามันยากยังไงแบบผมคิดว่าแบบต้องเรียนเยอะๆต้องเรียนพระคัมภีร์เยอะๆต้องแบบแว่นหนาๆเหมือนอาจารย์อย่างเงี้ยถึงจะได้รับความรอดอะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่ไม่ต้องลูกเหมือนกับว่าแล้วยากยังไงเหรอลูกยากเหมือนกับแบบมันต้องเชื่อยากๆอ่ะมันถึงต้องเชื่ออะไรเงี้ยบอกไม่ใช่เหมือนอย่างนี้เหรอลูกเหมือนอย่างถ้าเผื่อพ่อถือขวดน้ำอยู่แล้วถ้าพ่อปล่อยขวดน้ำเนี่ยลูกเชื่อไหมว่าขวดน้ำเนี่ยมันจะไม่ตกพื้นมันจะลอยอยู่กลางอากาศเขาบอกอ๋อไม่เชื่ออ๋อใช่อย่างนั้นอ่ะมันยากเกินไปที่จะเชื่ออย่างนั้นพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพียงแต่มนุษย์ที่เคยอยู่ในความบาปจะเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าเพียงแค่นั้นท่านก็จะรอดนะครับปัญหาทุกวันนี้คือเมื่อมนุษย์ทำบาปจึงถูกแยกความสัมพันธ์ออกจากพระเจ้านะครับเราดูข่าวเราจะพบปัญหามากมายเกี่ยวกับพ่อกับลูกพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อเกิดข่าวมากมายที่เป็นข่าวอาชญากรรมได้ไหมครับนั่นคือมีต้นตอหรือรากมาจากความบาปแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา
พร้อมที่จะให้อภัยและยกโทษให้กับผู้ที่เข้ามาหาพระองค์ทุกเมื่อเพียงแต่เราจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้ามาถูกประหารชีวิตตรึงที่กางเขนนะครับเพื่อรับโทษบาปเวรกรรมแทนมนุษย์นะครับผมจบบทสนทนากับลูกชายของผมว่าแล้วลูกเชื่อแบบนั้นไหมเชื่อสิพ่อเชื่อเชื่อง่ายๆอย่างนี้ผมเชื่อแน่นอนเชื่อโอเคถ้าลูกเชื่ออย่างนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะฮะบอกลูกถ้าลูกเชื่ออย่างนี้เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะฮะบนบ้านเลยครับเปล่าบนสวรรค์นะครับอันประโยคสุดท้ายผมแถมไปให้นะครับโอเคเพียงแต่เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าท่านก็จะได้รับความรอดในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9บอกหัวใจของความรอดไว้นะครับหลายท่านทราบก็คือว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจของความเชื่อของคริสเตียนเลยนะครับเพราะว่าความเชื่อของความเชื่ออื่นศาสนาหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้รับความรอดเพื่อจะได้ไปสวรรค์แต่ในทางของพระเจ้าแล้วนะครับเพียงแต่ง่ายๆเหมือนอย่างที่ลูกผมเข้าใจว่าเราเคยอยู่ในความบาปถ้าเราอยากกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และไม่มีความบาปเราก็เพียงแต่ขอเคาะประตูบอกพระเจ้าลูกขอเข้าไปอยู่ร่วมกับพระองค์ด้วยและพระเจ้าเปิดให้เราต้อนรับเราเพียงแค่นั้นเองเชื่อและวางใจในพระเจ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากนะครับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้จัดเตรียมการยกโทษและให้อภัยความผิดบาปของมนุษย์เพียงแต่เราจะเข้ามาหาพระองค์ในพระกิตติคุณตอนหนึ่งนะครับจริงๆมีกล่าวถึงในมัทธิวมาระโกลูกานะครับคน4คนแบกคนง่อยใช่ไหมครับเราเคยอ่านไหมคน4คนแบกคนง่อยนะฮะลงมาทางช่องหลังคาเพื่อให้พระเยซูทรงรักษาและพระเยซูก็บอกกับฟาริสีผู้สอนศาสนาบอกว่าการที่จะให้คนง่อยที่เป็นง่อยมาหลายสิบปีเนี่ยหายจากโรคเนี่ยกับการที่จะยกบาปให้อภัยบาปเขาอันไหนจะยากกว่ากันสำหรับมนุษย์แล้วยากทั้งหมดนะครับแต่สำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์นะครับถ้าคุณอยากจะหายจากโรคร้ายให้พระเยซูทรงรักษาเข้ามาหาพระองค์เพียงเข้ามาหาพระองค์ถ้าคุณอยากจะหายจากโรคบาปเวรกรรมไม่ต้องอยู่ในวงเวียนกรรมต่อไปให้พระเยซูทรงไถ่เข้ามาหาพระองค์นั่นคือการจัดเตรียมประการแรกนะครับก็คือพระเจ้าพระบิดาของเราเป็นพ่อผู้จัดเตรียมการยกโทษและให้อภัยอับราฮัมมีความเชื่อพระเจ้าเตรียมแกะไว้เป็นเครื่องบูชาแทนอิสอัคที่ลูกชายของเขาที่ในที่สุดถ้าใครเคยอ่านตอนนี้ก็จะพบว่าอับราฮัมไม่ต้องฆ่าอิสอัคถวายเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้าเตรียมแกะเป็นเครื่องบูชาแล้วสำหรับมนุษย์ทุกคนที่เคยดำเนินอยู่ในความบาปพระเจ้าเตรียมพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะครับพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้เสมอนั่นคือประการแรกนะครับประการที่สองพ่อผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีพ่อผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีในปฐมกาลบทที่22ข้อที่2นะครับปฐมกาลบทที่2ข้อที่โทษครับปฐมกาลบทที่22ข้อที่2พระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าบุตรคนเดียวของเจ้าผู้เป็นที่รักพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะอวยพรอับราฮัมผ่านอิสอัคให้มีพงพันธุ์มากมายให้เกิดความเจริญมากมายในครอบครัวของเขาขยายเป็นชนชาติอิสราเอลอับราฮัมเข้าใจเช่นนั้นแต่ทำไมพระเจ้าต้องการจะหักล้างพันธสัญญาของพระองค์หรือนะฮะไม่ใช่เลยพระเจ้าทรงอย่างในข้อแรกจะบอกว่าพระเจ้าทรงทดลองนะฮะแต่จริงๆแล้วคือพระเจ้าทรงทดสอบหรือทดลองใจอับราฮัมว่าจะเชื่อฟังและวางใจพระองค์ไหมจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักอับราฮัมโทษครับอิสอัคเป็นลูกคนเดียวของอับราฮัมเขาทั้งรักและทั้งหวงอิสอัคอย่างแน่นอนในเวลานั้นอิสอัคน่าจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับอีกไม่นานเขาก็คงจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวขยายพงพันธุ์อิสราเอลต่อไปเขาคืออนาคตของอับราฮัมแต่พระเจ้าบอกให้เอาอิสอัคไปถวายบุตรคนเดียวที่เจ้ารักวันนี้กลับมาดูตัวเราในชีวิตของเราเรามีอะไรที่เรารักและเราหวงไว้กอดมันไว้แน่นเลยฉันจะไม่ยอมทิ้งสิ่งนี้ฉันจะไม่ยอมทิ้งตำแหน่งนี้ฉันจะไม่ยอมทิ้งอำนาจนี้ฉันจะไม่ยอมทิ้งเงินก้อนนี้กอดมันไว้
ตลอดทั้งชีวิตของฉันไม่มอบถวายแด่พระเจ้าสิ่งที่เราหวงสิ่งที่เรากลัวบางทีบางคนกลัวเงินจะหมดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินเก็บกลัวจะหมดฝืดเคืองนะครับเรากลัวตำแหน่งจะหลุดลอยไปเรากลัวอำนาจของเราจะหลุดลอยไปบางคนมีความเป็นห่วงนะฮะอับราฮัมอิสอัคเป็นบุตรที่ทั้งห่วงและห่วงของอับราฮัมใช่ไหมครับบางคนก็มีสิ่งที่ห่วงที่ห่วงเป็นบุคคลที่ห่วงที่ห่วงนะครับบางคนห่วงว่าแฟนจะไปมีแฟนใหม่บางคนห่วงสามีจะไปมีกิ๊กบางคนห่วงภรรยาบางคนห่วงลูกห่วงพ่อห่วงแม่นะครับความห่วงเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าห่วงเกินไปจนเกิดความกังวลกังวลกังวายในชีวิตก็อาจจะไม่ดีก็ได้คำว่าห่วงเกินไปเนี่ยเราวัดได้ง่ายๆนะครับถ้าห่วงโอเคเป็นสิ่งที่ดีดูแลเขาอย่างดีนะฮะทนุถนอมสิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าห่วงเกินไปเนี่ยเราวัดกันได้ด้วยความไม่สบายใจความกังวลกังวายนะฮะพระเจ้าทรงมอบสันติสุขให้กับลูกที่รักของพระองค์ถ้าวันนี้ท่านขาดสันติสุขนั้นไปแล้วนะฮะเพราะว่าท่านห่วงสิ่งนั้นเกินไปแสดงว่าท่านห่วงเกินไปแล้วนะครับพระเจ้าจะให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีนะครับแทนความเครียดและความกังวลให้กับเราเมื่อเราฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้ามีคำกล่าวว่าถ้าเราวางใจในพระเจ้าฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าฝากบุคคลนั้นไว้กับพระเจ้าเราจะได้ทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและก็ได้คนนั้นกลับมาด้วยแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเรามัวแต่สนใจสิ่งนั้นสนใจทรัพย์สมบัติสนใจการหาเงินทองเหล่านั้นสนใจห่วงแต่คนนั้นนะดักหน้าดักหลังไม่ยอมปล่อยให้เขาหนีไปแล้วไม่สนใจพระเจ้าเราจะสูญเสียทั้งความสัมพันธ์กับพระเจ้าและก็สูญเสียคนนั้นไปด้วยเป็นไงครับพี่น้องอยากได้ทั้งสองอย่างหรืออยากเสียทั้งสองอย่างตัดสินใจเลือกนะครับมีความกลัวบางอย่างอีกนะฮะบางคนกลัวตายนะฮะเรากลัวตายไหมครับกลัวนะผมก็กลัวไม่งั้นผมไม่ใส่แมสนะฮะทุกวันนี้จริงๆแล้วความเราอาจจะกลัวตายในระดับหนึ่งแต่ถ้าในระดับของผู้เชื่อแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าความตายไม่น่ากลัวแต่หลังความตายเนี่ยน่ากลัวกว่าใช่ไหมครับผู้เชื่อในพระเจ้าทุกๆคนเชื่อว่าเราอยู่ในโลกนี้ชั่วครู่หนึ่งหลังจากนั้นเราอยู่กับพระเจ้านิจนิรันดร์เพราะฉะนั้นความตายไม่น่ากลัวแต่ในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าพอบอกความตายไม่น่ากลัวเดี๋ยวฉันไปเล่นเอ็กซ์ตรีมที่มันเสี่ยงๆดีกว่าอันนั้นก็ไม่ควรนะครับอย่าประมาทอย่าให้เราไปอยู่กับพระเจ้าก่อนเวลาอันควรนะครับบางคนกลัวตายไม่ยอมทำอะไรเลยเก็บตัวอยู่อย่างเดียวไม่ออกไปรับใช้ไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจคนอื่นเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วมีความเสี่ยงมากมายในแต่ละวันนะครับผมอ่านเจอข้อมูลอันนึงในอินเทอร์เน็ตจากหัวข้อว่าตายประหลาดตายประหลาดนะฮะตายประหลาดมีเรื่องเล่าซึ่งเป็นความจริงนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาไปท่องเที่ยวเรือสำราญนะครับแล้วก็เรือสำราญนี้ก็ล่องไปจนถึงชายฝั่งทวีปแอฟริกาใต้ขณะที่เรือสำราญนี้แล่นไปนะครับกลางดึกหญิงคนนั้นเกิดปวดท้องแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุจนไม่ไหวเลยจนเรือลำนั้นต้องไปเทียบชายฝั่งและพาหญิงคนนี้ไปหาหมอนะครับคุณหมอได้ตรวจดูปรากฏว่าพบว่าหญิงคนนั้นเยื่อบุทางเดินอาหารอักเสบอย่างรุนแรงนะครับจนในที่สุดหญิงสาวคนนั้นเป็นที่น่าเสียใจเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตไปปรากฏคุณหมอได้ชันสูตรและค้นพบว่าส่วนสิ่งที่ทำให้หญิงคนนั้นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปนั้นคือไม้จิ้มฟันที่อยู่ในผลไม้รวมที่เสิร์ฟในเรือสำราญนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่เขาเล่ามาในที่ผมค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับคนไม่ถึงคราวตายวายชีวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันแต่คนถึงคราวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกก็ยังตายนะฮะก็ยังตายนะครับเราไม่ต้องกลัวหมายถึงว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตหลังความตายเราได้อยู่กับพระเจ้านิจนิรันดร์แต่เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไม่ประมาทติดสนิทกับพระเจ้าใช่ไหมครับบางคนไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรเลยแต่เราหมายถึงว่าถ้าเสี่ยงแล้วเสี่ยงในทางของพระเจ้าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีตัวอย่างบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เขาไม่กลัวอะไรแต่ว่าเขาจะเสี่ยงแต่เสี่ยงเพื่อพระเจ้านะครับเมื่อไหร่พระเจ้าให้เขาหนีเขาก็จะหนีแต่ว่าคนนี้เขาจะเสี่ยงเพื่อพระเจ้าเสมอนะครับคนนั้นชื่อว่าเปาโลอัครทูตเปาโลเราอ่านในพระคัมภีร์กิจการเราจะพบว่าเปาโลเนี่ยเจออะไรบ้างครับติดคุกใช่ไหมครับ
ผชิญภัยเรือแตกคอยเคยลอยคออยู่ในทะเลที่มีปลาฉลามมีอะไรน่ากลัวมากมายก็ยังรอดใช่ไหมฮะในที่สุดถูกงูพิษกัดบนเกาะก็ยังรอดนะฮะพระเจ้าบอกว่ายังไม่ถึงเวลารอดก่อนรอดก่อนนะฮะเคยถูกหินขว้างปางตายหรือตายไปแล้วก็ไม่รู้ก็ยังรอดใช่ไหมครับแต่เมื่อถึงเวลากำหนดอาจารย์เปาโลถูกประหารชีวิตนะฮะที่ด้วยการตัดศีรษะถึงเวลานั้นพระเจ้าบอกโอเคถึงเวลากำหนดแล้วเราจะให้เจ้ากลับมาอยู่กับเราแล้วถึงเวลานั้นเจ้าก็ตายได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าก็มาอยู่กับเราใช่ไหมครับนั่นเป็นบทเรียนสอนเราว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกขั้นตอนของผู้เชื่ออยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับนะครับทุกขั้นตอนของผู้เชื่ออยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้านะครับสิ่งนี้ก็เป็นบทเรียนสอนผมด้วยนะฮะ บางทีผมนั่งรถจำเป็นนะฮะจำเป็นต้องนั่งรถแล้วโอ้โหคนขับรถรู้สึกมันเหวี่ยงเหลือเกินอะไรนะฮะผมก็อธิษฐานทันทีนะฮะข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อย่าเพิ่งลงโทษคนในรถในเวลานี้เลยขอผ่านพ้นเข้าไปก่อนอาเมนเพราะข้าพระองค์อยู่ในรถด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับจำเป็นต้องเดินทางไปอีกที่นึงนะฮะจำเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเราไม่ต้องกังวลสิ่งใดนะครับในข้อที่3ปฐมกาลบทที่22ข้อที่3อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดนะครับผูกอานลาและพาคนใช้หนุ่มไปด้วยนะครับอับราฮัมลุกขึ้นแต่เช้ามืดแล้วก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นคืนนั้นพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าจงนำอิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าไปถวายเป็นเครื่องบูชาซึ่งหมายถึงต้องฆ่าให้ตายก่อนใช่ไหมฮะคืนนั้นพระเจ้าบอกให้ฆ่าลูกแล้วไปถวายเป็นเครื่องบูชาที่นู่นที่ภูเขาโมริยาถ้าเราเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าพระเจ้ามาบอกเราบอกว่าเดี๋ยวเตรียมไปฆ่าลูกนะไปถวายเป็นเครื่องบูชาเดี๋ยวพระเจ้าคืนนั้นเราจะนอนหลับไหมครับคงผมว่าคงนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดินไปเดินมาแน่นอนแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอับราฮัมลุกขึ้นแต่เช้ามืดเป็นไงครับสมเป็นบิดาแห่งความเชื่อจริงๆใช่ไหมครับอับราฮัมวางใจในพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเขาแน่นอนนะครับอับราฮัมนอนหลับสนิทในคืนนั้นและตื่นลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพราะเขาวางใจในพระเจ้านะครับตรงกันข้ามกับเราถ้าเผื่อเรารู้สึกมีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไหร่เราก็นอนไม่หลับนอนดึกกระสับกระส่ายใช่ไหมครับเราลืมสดุดีบทที่127ไปแล้วหรือถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนงานที่สร้างอยู่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าถ้าท่านจะตื่นแต่เช้ากระหืดกระหอบทำสิ่งต่างๆเพราะพระเจ้าประทานให้กับผู้ที่รักพระองค์ได้รับตื่นยังครับพี่น้องพระเจ้าประทานให้กับผู้ที่รักพระองค์ได้รับสบายนะฮะได้หลับสบายนะครับผู้ที่วางใจในพระเจ้าเขาจะหลับสบายและตื่นขึ้นมาอย่างมีสันติสุขในทุกๆวันมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับในปฐมกาลบทที่22ข้อที่4พอถึงวันที่3อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั่นแต่ไกลก็คือที่ภูเขาโมริยานะครับวันที่3หมายถึงระยะทางเดินประมาณ75กิโลเมตรก็คือประมาณกรุงเทพนครปฐมหรือว่ากรุงเทพอยุธยาเนี่ยนะครับถ้าเดินเท้านะครับก็ใช้เวลาประมาณ3วันอับราฮัมดำเนินตลอด3วันของการนำลูกไปถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าวันที่1ก็วางใจอับราฮัมวันที่2วางใจไหมอับราฮัมก็วางใจวันที่3ก็ยังวางใจขอบคุณพระเจ้ากลับมามองเรานะเมื่อมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่ทำงานหรือความสิ่งไม่ดีหรืออุปสรรคต่างๆที่เราเผชิญวันที่1เป็นไงครับวันที่1ก็เริ่มไม่วางใจแล้วมันจะผ่านไปได้ไหมนะวันที่2ก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยนะครับหลายครั้งเรากังวลฟรีถ้าเราไม่ฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าเราจะเห็นว่าเรากลัวในสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่บางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับฮิบรูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้คือความแน่ใจในสิ่งที่ยังไม่เห็นว่าจะเป็นจริงนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามคริสเตียนผู้น่าสงสารกับประยุกต์ฮิบรูบทที่11นั้นอย่างไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับความกลัวคือความเชื่อประเภทหนึ่งคือเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องแย่แน่ๆนะเนี่ยที่เกิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องแย่แน่ๆนะเดี๋ยวมันจะต้องเจ๊งแน่ๆไอ้ที่ทำเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะต้องร้ายแน่ๆนะ
หรือว่าเดี๋ยวมันจะต้องไม่สำเร็จแน่ๆนะฮะความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นเป็นจริงนะฮะคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ฮีบรูบทที่11ข้อที่1อย่างถูกต้องนะฮะเราเอาความเจ๊งอนาคตมาเจ๊งในปัจจุบันเลยนะฮะยังไม่ทันเจ๊งเลยนะฮะเราเอาความไม่ดีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เอามาใช้ในปัจจุบันเลยนะครับหนุนใจเราทุกคนนะครับว่าวางใจในพระเจ้าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นเป็นจริงณวันนี้ถ้าเราเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ดีหรือมีอะไรที่เราวิตกกังวลรีบฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าเชื่อและวางใจในพระองค์นะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ26เขาเอามาแต่งเป็นเพลงว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงนกน้อยและนกน้อยใหญ่เราเคยฟังไหมครับเพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่พระองค์ทรงเลี้ยงข้าด้วยใช่ไหมครับเราไม่ค่อยเคยเห็นนกกังวลใช่ไหมนกกระจาบเป็นสิ่งไม่มีค่าแต่ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้มันตกลงพื้นตกจากอากาศลงพื้นมันก็จะไม่ตายในขณะเดียวกันเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ดูแลเราหรือนกยังดูแลขนาดนั้นเราต้องได้รับการดูแลแน่นอนเพราะฉะนั้นนกเลยก็ไม่ค่อยกังวลเนาะนะฮะนกมันไม่ค่อยกังวลเนาะว่าวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะกินหนอนรสอะไรดีนะเราจะเอาหนอนอะไรมาทำเป็นกับข้าวดีใช่ไหมฮะแม่บ้านบางคนอย่ากังวลเลยนะพรุ่งนี้ฉันจะทำกับข้าวอะไรดีนะครับนกไม่กังวลว่าหลังจากโควิด -19 แล้วตลาดหุ้นหนอนมันจะขึ้นหรือจะลงนะฉันจะลงทุนยังไงดีในตลาดหุ้นหนอนอย่างเงี้ยนะฮะนกก็ไม่กังวลเราล่ะเป็นใครเราเป็นผู้ที่พระเจ้าดูแลนะฮะเราควรจะกังวลหรือควรจะฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้านะครับมี2ทางให้เราเลือกก็คือยังกังวลต่อไปเอาความกลัวในอนาคตเอาความล้มเหลวที่ยังไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าในอนาคตมาเชื่อในปัจจุบันหรือเราเอาความสำเร็จโอ้พระเจ้าจะดูแลแน่นอนโอ้สิ่งนั้นเดี๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมแน่นอนตอนนี้ดูเหมือนมันร้ายๆแต่เดี๋ยวมันจะดีในที่สุดแน่นอนเชื่อพระเจ้าและเอามายึดไว้ในปัจจุบันแล้วพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับเรานะครับฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าวันนี้ถ้าเรายังรู้สึกกังวลบางคนกังวลลูกนะคุณพ่อบางคนลูกเราจะเรียนยังไงต่ออนาคตของลูกเราจะเป็นยังไงนะฮะบางคนกังวลคุณพ่อที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐานมาก็นานแล้วยังไม่รู้จักพระเจ้าสักทีนะก็ยังกังวลบางคนกังวลโอ้คุณแม่ที่ไม่สบายที่เจ็บป่วยอยู่เรารู้สึกกังวลจะดีกว่าไหมถ้าเราอธิษฐานแล้วฝากความกังวลนั้นไว้กับพระเจ้านะครับยังไม่จบคำเทศนานะครับแต่ผมขอทำอย่างนึงด้วยกันในเวลานี้ดีไหมครับนะฮะผมเชื่อว่าเราแต่ละคนเนี่ยเรามีเรื่องที่กังวลมากบ้างน้อยบ้างสักหนึ่งเรื่องนะในเวลานี้นะครับบางคนกำลังคิดอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวบ่ายนี้กังวลเรื่องนั้นเหลือเกินพรุ่งนี้ยังเครียดอยู่เลยเรื่องนั้นใช่ไหมฮะโอ้ยังกังวลถึงคนนั้นเหลือเกินมันจะออกมันจะร้ายหรือมันจะดีเนี่ยคนนั้นเขาจะจ่ายหนี้เราไหมนะฮะก็กังวลมีหลายๆเรื่องผมอยากให้เราใช้เวลานี้สักหนึ่งนาทีดีไหมครับตอบสนองพระวจนะตอนนี้ด้วยกันให้เราก้มศีรษะของเราลงนะครับแล้วผมจะนำเราอธิษฐานใช่แล้วเรื่องนั้นเรื่องที่พี่น้องกำลังคิดอยู่นั้นพี่น้องกำลังกังวลอยู่นั้นบางคนอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อเรื่องแม่บางคนอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจบางคนอาจจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในเวลานี้เราทุกคนขอร่วมกันมอบถวายสิ่งนั้นแด่พระเจ้าสิ่งนั้นที่ทำให้เรากังวลอยู่ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าว่าเมื่อเรามอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้สร้างฟ้าและกาลปัตจักรวาลอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์พระเจ้าผู้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไม่เคยสิ้นสุดข้าแต่พระเจ้าเราเป็นเพียงมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ชั่วคราวแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นองค์นิรันดร์และยิ่งใหญ่เวลานี้เราขอฝากเรื่องนั้นที่พี่น้องกำลังอธิษฐานต่อพระองค์กับพระเจ้าด้วยเราขอมอบถวายเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เราที่จะเลิกกังวลเรื่องนั้นเราอ่อนแอเนื้อหนังของเราอ่อนกำลังเราคิดวนไปวนมาแต่เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงช่วยเราให้เรายึดสิ่งนั้นไว้เรื่องนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะเราอยู่เป็นลูกที่รักของพระเจ้าเรื่องนั้นจะสำเร็จเพราะเราฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานฝากสิ่งนี้ไว้กับพระองค์และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับฝากความกังวลนั้นไว้กับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นไม่จำกัดแต่เรานั้นจำกัดนะครับ
จากประสบการณ์ชีวิตของเราเราก็จะรู้ดีใช่ไหมครับว่าบางทีเราปัญหานั้นน่ะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราน่ะเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าและปรากฏว่าพระเจ้าประทานทางออกที่ผมก็คิดไม่ถึงนะผมเคยคุยปรึกษากับภรรยาบอกว่าไม่คิดเลยว่าพระเจ้าจะประทานทางออกทางนี้มนุษย์อย่างเราคิดไม่ถึงเลยแต่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆแนวทางที่พระเจ้าประทานให้นะครับเวลานี้ถ้อยคำจากพระเจ้าฝากบอกพี่น้องนะครับเรื่องที่พี่น้องกังวลอยู่นะครับเลิกคิดได้แล้วนะครับพี่น้องคิดไม่ออกหรอกครับนะครับพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสติปัญญาเดี๋ยวพระองค์คิดแก้ปัญหานั้นแทนท่านเองนะครับแล้วพี่น้องทำอะไรพี่น้องก็วางใจในพระเจ้านะครับคุกเข่าลงอธิษฐานนะฮะเผื่อเป็นห่วงใครก็อธิษฐานเผื่อเขานะครับเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเราก็สำแดงออกเป็นการกระทำนะครับอับราฮัมเป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีพระเจ้าสั่งเขายังไงเขาก็พาอิสอัคไปถวายเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมครับอิสอัคก็คงเรียนรู้ด้วยว่าโอ้โหนี่ถึงขนาดฆ่าลูกเลยเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในที่สุดเมื่ออับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าก็ไม่ต้องฆ่าลูกโอ้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ติดตาตึงใจอิสอัคไปตลอดชีวิตเลยว่าอ๋อเพราะพ่ออับราฮัมเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับคุณพ่อทุกคนก็มีหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเชื่อและวางใจในพระเจ้าให้กับลูกด้วยนะครับวางใจพระเจ้าแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยเองพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเรานะครับประการที่3นะครับประการสุดท้ายพ่อผู้เตรียมอนาคตพ่อผู้เตรียมอนาคตนะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อส่วนใหญ่ทุกๆคนที่เป็นคุณพ่อนะครับก็จะเตรียมอนาคตที่ดีให้กับลูกคุณพ่อบางคนก็ทำประกันไว้ให้ลูกใช่ไหมฮะพอถึงเวลากำหนดลูกเรียนจบก็จะได้มีเงินไปตั้งตัวทำธุรกิจลูกคุณพ่อที่ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ทำไว้คุณพ่อส่วนใหญ่ก็จะสั่งสอนแล้วก็ให้ลูกเรียนดีๆนะครับนั่นก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับแต่วันนี้อยากจะมาหนุนใจพี่น้องคุณพ่อโดยเฉพาะคุณพ่ออย่างหนึ่งก็คือว่าผมเห็นว่าความรู้และความรวยที่เราจะปลูกฝังให้กับลูกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะรวยในที่นี้หมายถึงว่ารวยในระดับที่พระเจ้าอนุญาตนะครับแต่สิ่งสำคัญคือความรอดที่เราจะปลูกฝังให้กับลูกของเราถ้าลูกของเรายังไม่รู้จักพระเจ้านะครับอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็นำเขาให้มาได้รู้จักกับพระเจ้านะครับผมไอเชื่อพระเจ้าเมื่อกลับมาเชื่อพระเจ้าเมื่อประมาณอายุ29 ปีนะครับตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ผมพาผมมาโบสถ์และแม่กับพี่สาวก็รับเชื่อนะครับตอนผมก็มาระบายสีที่โบสถ์ที่จักเด็กตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ไปกับกระแสโลกนะฮะสัมมาเลเทเมาอะไรไปกับกระแสโลกจนในที่สุดพระเจ้าเรียกผมกลับมาเมื่ออายุ29ปีผ่านการอธิษฐานของคุณแม่และพี่น้องในกลุ่มเซลที่คุณแม่เป็นสมาชิกอยู่พี่น้องในกลุ่มเซลคุณแม่บางคนก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณในคำอธิษฐานนะครับก็ทำให้ผมได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอีกนะครับชีวิตเดิมที่เต็มไปด้วยปัญหาแย่ๆนะครับมีหนี้สินทั้งหลายกลับมาเป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมที่ดีอย่างมากมายนะครับสิ่งสำคัญของคนเป็นพ่อก็คืออธิษฐานเผื่อลูกให้ลูกได้รับความรอดแต่ถ้าลูกของคุณมาเชื่อพระเจ้าแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือคุณพ่อมีหน้าที่อธิษฐานให้ลูกรักษาความรอดไว้รักษาความเชื่อไว้จนถึงวันสุดท้ายนะครับที่พระเยซูเสด็จมานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นในโรมบทที่13ข้อ11นอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่านี้เป็นเวลาที่ควรจะตื่นจากหลับได้แล้วเพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้นหมดเวลาหลับแล้วนะฮะใกล้จะจบแล้วนะครับพี่น้องบางคนตื่นได้แล้วนะครับหมดเวลาหลับแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อได้แล้วนะครับเลิกทำตัวไม่ดีนะฮะแล้วก็ตั้งใจที่จะอธิษฐานเผื่อลูกมากขึ้นมากขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณลูกก็อธิษฐานเผื่อคุณพ่อมากขึ้นพ่อก็อธิษฐานเผื่อลูกมากขึ้นได้เพราะว่าเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมฟังอาจารย์หลายๆท่านเทศนาในช่วงนี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่ยุคสุดท้ายทั้งนั้นนะฮะเรามีหมายสำคัญอย่างหนึ่งในที่พระธรรมวิวรณ์กล่าวไว้ก็คือโรคระบาดใช่ไหมครับช่วงนี้ก็เป็นโควิด-19อนาคตไม่รู้เหมือนกันพ่อจะรับมือไหวไหมกับโควิด-21หรือโควิด-22ถ้ามันมาอีกใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกังวลถ้าเราฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าในข้อโรมบทที่13ข้อที่14แต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนังเลยคำว่าประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์นะครับเปรียบเสมือนให้พระเยซูอยู่ใกล้เรานะครับถ้าร่างกายเราไม่มีเสื้อผ้าเราก็โป๊เปลือยฝ่ายร่างกาย
แต่ถ้าจิตวิญญาณของเราไม่มีพระเยซูคริสต์หรือไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็โป๊เปลือยฝ่ายวิญญาณนะครับอาการของคนโป๊เปลือยฝ่ายวิญญาณก็คือว่ากังวลอยู่เสมอกังวลกังวายอยู่ตลอดเวลาจะตัดสินใจทำอะไรไม่รู้เหมือนกันจะขวาหรือซ้ายมันไม่มีความสุขไปทั้งสองทางนะฮะอาการของคนโป๊เปลือยฝ่ายวิญญาณและหลายและอีกหลายๆอย่างถึงเวลาแล้วที่เราจะให้พระเยซูคริสต์มาประดับกายของเราคืออธิษฐานกับพระเยซูเมื่อเรากังวลนะฮะวางใจในพระเจ้าในทุกๆครั้งให้พระองค์ทรงนำชีวิตของเราและกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราอนาคตอีกอย่างนึงที่พระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับผู้เชื่อทุกๆคนนะครับยอห์นบทที่14ข้อที่2บอกว่าในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วอันนี้พระเยซูคุยกับสาวกนะครับเพราะเราได้ไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยสำหรับผู้เชื่อเราไม่ต้องกังวลว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรอนาคตในโลกนี้ถ้าเราฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับลูกของพระองค์แน่นอนและอนาคตหลังจากโลกนี้พระเจ้าก็จะจัดเตรียมสวรรค์นิรันดร์ให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับในพระธรรมตอนนี้ผมอ่านแล้วผมแปลเป็นประโยคง่ายๆว่าในพระนิเวศของพระบิดามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วนะฮะผมรู้สึกแปลเป็นประโยคง่ายๆประมาณนี้นะฮะสวรรค์ยังมีที่อีกมากนะฮะนรกแน่นแล้วนะอย่าไปเบียดกันอีกเลยนะฮะอย่าไปเบียดกันเพิ่มอีกเลยนะครับบอกคนข้างๆนะฮะว่าอย่าพยายามทำตัวไปเบียดกันอีกนะครับนะฮะบอกคนข้างๆนะฮะสวรรค์ยังมีที่อีกมากนะครับพระเยซูบอกนะครับนรกนี่แน่นเอียดแล้วนะเบียดกันแล้วนะฮะอย่าพยายามทำตัวไปเบียดกันเพิ่มเลยนะครับอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวยีเรแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมยาเวยีเรนอกจากแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมแล้วอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าแปลว่าพระเจ้าทรงมองเห็นพระเจ้าทรงมองเห็นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าผมไม่รู้ในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะเป็นยังไงจะฝากลูกไว้ได้ยังไงจะดูแลลูกไหวไหมแต่ยาเวยีเรแปลว่าพระเจ้าทรงมองเห็นโอ้สบายใจนะฮะฝากลูกไว้กับผู้ที่มองเห็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าฝากลูกไว้กับผู้ที่มองเห็นเดือนหน้าและปีถัดไปดีกว่านะครับก็สำหรับผู้เป็นพ่อนะครับเราจะพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพระเจ้าหรือเราจะฝากลูกของเรานะฮะครอบครัวของเราไว้กับพระเจ้าผู้ทรงมองเห็นนะครับพระองค์มองเห็นวันพรุ่งนี้แล้วในฐานะผู้เป็นพ่อนะครับเราก็มีหน้าที่อธิษฐานเผื่อลูกนะครับแล้วก อยู่เสมอแล้วก็ให้ลูกเดินในทางของพระเจ้าใช่ไหมครับผมชอบเมื่อสักครู่ที่เด็กๆออกมาร้องเพลงกันนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับที่พาลูกขึ้นมาโบสถ์ในวันอาทิตย์นะครับผมกับภรรยาตกลงกันว่าถ้าไม่หัวเด็ดตีนขาดยังไงแล้วเนี่ย อาจจะถึงฟ้าถล่มดินทลายแล้วเนี่ยเราสองคนจะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ให้ลูกเห็นนะครับเพื่อที่ว่าลูกเขาจะได้มองว่าเป็นแบบอย่างว่าวันอาทิตย์ไม่ควรขาดโบสถ์นะอะไรเงี้ยนะครับควรจะมานมัสการพระเจ้าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่พาลูกมาทุกวันอาทิตย์นะครับไม่เห็นงานอื่นสำคัญกว่านะครับบางคนพาลูกไปเรียนพิเศษเพราะว่าการเรียนเดี๋ยวนี้วิชาการมันหนาแน่นเหลือเกินถ้าไม่เรียนกับครูคนนี้ซึ่งว่างวันอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยโอ้ไม่ได้ต้องพาลูกไปเรียนไม่งั้นไม่ได้คิวแล้วก็ไม่ได้พาลูกมาโบสถ์นะฮะก็น่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่านอกจากความรู้แล้วความรวยที่สมมติเราจะสร้างธุรกิจหรือให้อนาคตที่ดีกับลูกเนี่ยความมั่งคั่งกับลูกเนี่ยแต่อย่าลืมความรอดด้วยนะครับที่เราจะมอบให้กับลูกอย่างถาวรและก็นิรันดร์ถ้าเราเชื่อถ้าผู้เป็นพ่อเชื่อและวางใจในพระเจ้าอับราฮัมฟังเสียงพระเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าผลก็คือพระพรมากมายที่อับราฮัมจะได้รับในปฐมกาลบทที่22ข้อ17นะครับและ18บอกว่าพระเจ้าอวยพรให้อับราฮัมมีเชื้อสายทวีคูณอย่างมากมายพระเจ้าให้พงพันธุ์เชื้อสายของอับราฮัมได้ประตูเมืองของศัตรูเป็นกรรมสิทธิ์พระเจ้าให้ประชาชาติทั้งหลายได้รับพรเพราะวงวานอิสราเอลของอับราฮัมถ้าเราฝากเรื่องเหล่านั้นฝากลูกของเราไว้กับพระเจ้าการอวยพรที่มาจากพระเจ้าจะมีอยู่ในลูกของเราทุกๆคนโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อนะครับก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะครับสรุปนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณพ่อผู้จัดเตรียม3ประการนะครับประการแรกพ่อผู้ยกโทษและให้อภัยสำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อ
พียงแต่ท่านเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็วางใจในพระเจ้ามอบชีวิตทั้งหมดแด่พระเจ้าและพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านเองนะครับเชื่อง่ายๆเหมือนเด็กๆนะครับสำหรับผู้ที่เชื่อแล้วบ่อยครั้งร่างกายชีวิตเนื้อหนังของเราอ่อนกำลังเราตกอยู่ในการทดลองนะครับแต่พระเจ้ายกโทษและให้อภัยเราเสมอนะครับกลับมาหาพระเจ้าสารภาพยกโทษแล้วพระเจ้าจะทรงนำท่านให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้ากระทำไม่ได้นะครับประการที่สองนะครับพ่อผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีนะครับชีวิตแต่ละวันเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเราฝากสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าวางใจไว้วางใจพระองค์ในทุกๆเรื่องและประการสุดท้ายประการที่สามพ่อผู้เตรียมอนาคตอนาคตที่ไม่มีใครล่วงรู้แต่ที่แน่ๆในพระธรรมวิวรณ์บอกไว้อย่างแน่นอนว่าโลกนี้จะเลวร้ายขึ้นเลวร้ายขึ้นอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าโหนี่เลวร้ายก็เพียงพอแล้วนะเนี่ยแค่โควิดกับเศรษฐกิจอย่างนี้ก็คางเหลืองแล้วนะยังจะเลวร้ายขึ้นอีกเหรอนะในพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นนะครับเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้จะดีแค่ไหนถ้าเราฝากอนาคตของเราไว้กับพระเจ้าพระบิดาชีวิตของเราในโลกนี้ไม่ได้ยาวนานนักเมื่อเทียบกับชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ฝากอนาคตของท่านไว้กับพระเจ้าเชื่อและวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับท่านอย่างแน่นอนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ขอพระวจนะของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราแม้ว่าในวินาทีนี้บางอย่างโดยสายตาของเรายังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่เราจะขอยึดไว้ด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าเวลานี้ที่เราอธิษฐานฝากสิ่งนั้นไว้กับพระองค์บรรยากาศในฝ่ายวิญญาณการทำการของพระเจ้าเริ่มทำการที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งนั้นที่เราฝากไว้กับพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราเป็นห่วงสิ่งที่เรากังวลเราฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าเริ่มทำสิ่งนั้นและเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายสิ่งนั้นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยความรักมั่นคงอนุดมข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างมากมายพระเจ้าผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับลูกที่รักของพระองค์แม้นกที่ไร้ค่าพระองค์ยังทรงดูแลมีหรือที่เราเป็นบุตรที่รักลูกที่รักของพระเจ้าพระองค์จะทอดทิ้งเราไม่มีอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าบอกเราว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเชื่อและวางใจในพระองค์และจะนำเราไปสู่การจัดเตรียมที่ดีของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราและขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมากมายที่พระองค์มีให้กับเราเสมอพระองค์ยกโทษให้กับเราเสมอพระองค์รักเราอย่างมากมายเราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับร้องบทเพลงนี้ด้วยกันความรักยิ่งใหญ่นะครับความรักยิ่งใหญ่ความรักยิ่งใหญ่เรารักจากพระบิดาจิตใจสัมผัสความรักพระองค์รักยืนมั่นเสมอไม่มีวันสูญสิ้นขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราอย่างมากมายชื่อสัตว์ตาข้าพระองค์ความรักยิ่งใหญ่ขอบคุณในความรักของพระเจ้าจากพระบิดาพระองค์รักเราจนประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้กับเราพระองค์ยกโทษให้กับเราเสมอเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมยึดมั่นเสมอไม่มีวันสูญสิ้นความรักช่วยสัมผัสกันใช่แล้วขอบคุณพระเจ้าเหตุเพราะสัมผัสความรักพระบิดาเหตุเพราะสัมผัสความรักผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เขาจะสัมผัสถึงความรักสัมผัสถึงความจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาของเราความรักของพระเยซูอยู่เต็มหัวใจความรักซึ่งส่องสว่างแก่ประชาฮาเลลูยาฮาเลลูยาถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญเราขอถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราเราขอยึดไว้ด้วยความเชื่อขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์มอบถวายวางใจในพระเจ้ายึดไว้ยึดสิ่งนั้นไว้
สัมผัสความรักเหตุผลสัมผัสความรักพระบิดาความรักยิ่งใหญ่รวมใจของเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าเราเป็นผู้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราขอเชื่อและวางใจในพระเจ้าเมื่อใดที่เราอ่อนกำลังเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทรงประทานกำลังให้กับเราด้วยข้าแต่พระเจ้าที่เราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหานั้นได้ข้าแต่พระเจ้าเพียงแต่เราจะเชื่อและวางใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ยกเราข้ามผ่านปัญหานั้นไปแต่พระองค์ประทานกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากเบื้องบนให้เราสามารถเผชิญปัญหานั้นได้และเราจะเข้มแข็งขึ้นในพระคุณของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่สูงสุดเราขอพระคุณพระเจ้าเราขอมอบชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นของเราโดยเฉพาะคุณพ่อที่มาร่วมงานในวันนี้พระองค์จะทรงเป็นกำลังที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ให้กับคุณพ่อพระองค์จะทรงเป็นกำลังเข้มแข็งและให้กับเราทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าให้เราสามารถเผชิญสิ่งต่างในโลกนี้สืบต่อไปได้พระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมอนาคตที่ดีให้กับเราเราขอบพระคุณพระองค์ในความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นความรักใหม่สดอยู่เสมอไม่หยุดยั้งเป็นนิจนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอพี่น้องนั่งลงสักครู่หนึ่งนะครับขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ผู้ที่มาร่วมประชุมกับเราเป็นครั้งแรกหรือว่ามีเพื่อนคนไหนพามาก็ตามนะครับวันนี้ถ้าท่านสนใจนะฮะหรืออยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีถ้าท่านอยากจะตอบสนองนะครับต่อถ้อยคำของพระเจ้าว่าพอแล้วชีวิตของเราที่เหนื่อยมานานเหลือเกินเวลานี้เราขอมอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าผู้ที่เราจะสามารถวางใจได้มีไหมครับวันนี้ถ้ามีขอมือหน่อยครับอ๋อมีท่านหนึ่งตรงนี้นะครับขอเชิญด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนำพี่น้องอธิษฐานเรียนเชิญครับมีอีกสักท่านไหมครับมีสองท่านนะครับด้านนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราเป็นมนุษย์ที่เป็นพระเจ้าทรงสร้างเวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราวินาทีที่เราต้อนรับพระเจ้าพระเจ้าทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์นะครับมีสองท่านนะครับมีอีกไหมครับโอเคถ้ามีสองท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำพี่น้องทั้งสองท่านนี้อธิษฐานนะครับให้พี่น้องอธิษฐานตามผมนะครับอธิษฐานออกเสียงนะครับจะพนมมือก็ได้นะครับเพื่อจะต้อนรับพระเยซูนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับอธิษฐานพูดตามนะครับลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เวลานี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกลูกขอมอบชีวิตของลูกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ฝากไว้กับพระเยซูอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เรายื่นมือมาอธิษฐานอวยพรพี่น้องสองท่านนี้ดีไหมครับวันนี้แผ่นดินสวรรค์แซ่ซองสรรเสริญและชื่นชมยินดีเพราะมีผู้เชื่อได้กลับมาสู่ความรักของพระเจ้านะครับฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่พระองค์จัดเตรียมพี่น้องสองท่านนี้ให้ได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้า
คนอื่นไม่สามารถที่จะเคาะประตูแล้วเจ้าของบ้านจะเปิดได้เวลานี้น้องสองท่านนี้มาเคาะที่ประตูของพระองค์และพระเยซูได้เปิดประตูต้อนรับเขาเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งสารพัดเก่าๆที่ไม่ดีจะล่วงไปข้าแต่พระเจ้าขอทูตสวรรค์ของพระองค์รายล้อมชีวิตของเขาปกป้องชีวิตของเขาขอพระเจ้าจัดเตรียมผู้เลี้ยงที่ดีการดูแลที่ดีผ่านคริสตจักรผ่านพี่เลี้ยงผ่านกลุ่มเซลให้กับพี่น้องสองท่านนี้ด้วยที่เขาจะเข้มแข็งเติบโตอย่างมั่นคงกับพระเจ้ารักษาความรอดไว้จนถึงวันสุดท้ายข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักน้องสองคนนี้อย่างมากมายเรียกเขาให้เข้ามาหาพระองค์ในวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตบมือด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวมีพี่น้องแนะนำสักครู่หนึ่งนะครับจะมีมอบหนังสือให้นะครับโอเคสำหรับเราวันนี้เรายืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของท่านนะครับบอกคนข้างๆนะครับแล้วก็บายๆคนข้างๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ